Everybody, welcome to my channel. I am teacher ใบเตยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาตามสัญญาณนะคะกับใครที่มีลูก4เดือนขึ้นไปนะคะเรามีของมาฝากสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งนั้นคือการคุยกับลูกเป็นภาษาอังกฤษค่ะฮะครูคะจะคุยได้ยังไงในเมื่อเด็ก4เดือนยังพูดไม่ได้เขายังสื่อสารไม่ได้ทางการใช้ภาษาแต่เขาใช้Body language ได้แล้วนะคะคือภาษาทางกายนะคะแต่ว่ามีกฎกติกาก็คือคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่เลี้ยงเด็กนะคะจะต้องทำแบบเนี้ยกับเขาบ่อยๆเวลาทำกิจกรรมต้องพูดด้วยแล้วก็ทำท่าทางด้วยนะคะเด็กก็จะมีการทำท่าทางเป็นปฏิกิริยาตอบรับนะคะทีนี้เด็ก4เดือนจะใช้เวลานานแค่ไหนประมาณ 2-6 เดือนเลยนะคะแล้วแต่เด็กด้วยนะคะแต่ถ้าเด็กที่อายุประมาณ6เดือนขึ้นไปก็อาจจะใช้เวลาแค่1-2เดือนหรือเด็กอาจจะมีปฏิกิริยาตอบโต้ของเราได้ทันทีนะคะแต่ก็ต้องฝึกนะคะฝึกเป็นการเรียนรู้เป็นทักษะเนาะนะคะโอเคมาดูดีกว่าว่าจะมีเสียงดังนิดนึงนะคะโอเคมีผู้ปกครองถามว่าคุณครูคะแล้วเด็กจะไม่พูดหรือเปล่าคะโอเคไม่เกี่ยวกับเด็กจะพูดหรือไม่พูดการที่เราใช้ร่างกายในการสื่อสารและการออกเสียงหนึ่งเด็กได้ฟังนะคะเด็กได้มองที่ปากเด็กได้ใช้กายทั้งหมดนะคะไม่ได้มีผลกับเด็กที่พูดช้าเด็กจะพูดช้าไปหรือเปล่าไม่เกี่ยวนะคะโอเคเนาะทีนี้มาดูกันเลยคุณครูเตยเตรียมมาไว้ให้10คำนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่า10คำมีคำว่าอะไรบ้างเตยโอเคค่ะกลับมาดูคำศัพท์คำแรกกันเลยนะคะคำแรกคำว่า mom นะคะ mom or mommy mom or mommy ให้กางมือออกแบบนี้นะคะนะคุณครูใช้มือขวาแล้วเอานิ้วโป้งมาแตะอยู่ที่คางแล้วก็บอกว่า mom mom หรือเราจะใช้คำว่า mommy mommy นะคะ I am your mommyครูเตยจะบอกไว้ว่าตรงนี้ถ้าเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับผู้หญิงจะอยู่ที่ปากคำศัพท์เกี่ยวกับผู้ชายจะอยู่ที่แถวๆหน้าผากตรงนี้นะคะดังนั้นคำที่2เลยค่ะคำที่2กล้ามือออกค่ะแล้วก็เอานิ้วโป้งเหมือนกันมาแตะแถวๆหน้าผากตรงนี้แล้วก็พูดว่า dad dad daddy daddy โอเคนะคะเด็กรู้2คำแล้วนะเราสอนลูก this is your mommyThis is your daddy. โอเคนะคะต่อไปคำที่3ค่ะคำว่า baby. เอามือทับกันแบบนี้แล้วทำเหมือนกับเราอุ้มเด็กนอน baby baby baby. ต่อไปคำที่4ค่ะ baby จะต้องทำอะไรคะ drink milk. บางคนก็ยังแบบดื่มนมแม่อยู่เนาะแต่ว่า milk ในภาษา sign language เขาใช้เหมือนแบบเราไปบีบนมวัวแบบนี้ค่ะอย่างนี้นะคะสองมือก็ได้หรือมือเดียวก็ได้นะคะแล้วคือเวลาเราจะทำแบบนี้เราจะให้ลูกเรียนภาษาเนี่ยนะคะเวลาเราให้นมลูกอ่ะเราก็อาจจะต้องบอกว่า milk drink milk milk อย่างเงี้ยนะคะเวลาให้นมเด็กทีนี้เสร็จแล้วถ้าเด็กบ้านไหนดื่มนมเสร็จแล้วดื่มน้ำอะไรเงี้ยนะคะเราก็ใช้คำว่า water water ก็คือกางมือออกเหมือนเดิมแล้วก็พับนิ้วโป้งกับนิ้วก้อยลงมาให้เป็นสัญลักษณ์ตัว W นะคะแล้วก็ขยับนิดนึง water water โอเคต่อไปคำถัดไปนะคะอ้าวดื่มแล้วอิ่มหรือเปล่าลูกต้องการเพิ่มอีกไหม do you want more ให้เอามือขวาจุ่มๆแบบนี้ก่อนแล้วมือซ้ายจุ่มๆแบบนี้เหมือนกันแล้วเอามาชนกัน do you want more do you want more ถ้าเด็กเขาอยากได้เพิ่มเขาก็จะทำแบบนี้ตามนะคะ Do you want more นะคะโอเคต่อไปคำถัดไปค่ะคำว่า sleep sleep เอามือปิดหน้าแล้วก็ผ่านหน้าลงมาแล้วก็กำ sleep 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 โอเคนะคะทีนี้เด็กตื่นนอนแล้วตื่นนอนแล้วอะไรอาจจะต้องบางเด็กบางคนแบบไม่ใส่ใส่เป็นผ้าอ้อมผ้าอ้อมสำเร็จรูปเขาใช้คำว่า diaper นะคะ diaper เปลี่ยนให้ทำแบบนี้ให้เอาเหมือนนิ้วตะขอเปลี่ยน diaper change คำนี้แปลว่า change นะคะ change diaper change diaper นะคะต่อไปเปลี่ยนทีนี้เด็กบางคนชอบ
เป็นกิจกรรมการเปลี่ยนผ้าอ้อมแต่เด็กบางคนก็จะไม่ชอบแบบรู้สึกแบบอะไรมายุ่งกับตัวฉันอะไรเงี้ยพอทำเสร็จแล้วเราก็จะรีบบอกโอ้ดันหรือฟินิชเสร็จแล้วลูกเสร็จแล้วให้เอามือสองมือหันหาเข้าตัวเองนะคะเสร็จแล้วก็ปัดมือออกไปอย่างเงี้ยโอ้ดันหรือฟินิชและคำสุดท้ายกับคำปิดท้ายคำว่า I สัญลักษณ์ตัว I สัญลักษณ์ตัว L loveแล้วก็สัญลักษณ์ตัว Y you I love you แล้วก็รวมกันเป็น I love you เห็นไหมคะสัญลักษณ์ตัวนี้ทีนี้เด็กเล็กยังจะทำไม่ได้ดังนั้นก็เปลี่ยนเป็น I ชี้ที่ตัวเอง love แบบนี้ I love you อีกรอบนะคะ I love you เสร็จแล้วค่ะ10คำแรกลองเอาไปใช้ดูนะคะใช้แล้วได้ผลอย่างไรใช้เวลานานแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีผลฟีดแบคยังไงก็บอกมาในคอมเมนต์ด้วยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ